มดข่าวพาเพลินสวัสดีค่ะรับฟังข่าวสดๆกับมดข่าวพาเพลินนะคะทุกคนชาวทวิสงสัยจดหมายปริศนาซีดีเพลงที่ส่งให้แม่แตงโมค่ะจากการจากไปของนักแสดงสาวแตงโมนิดานะคะเรียกได้ว่าเป็นเรื่องที่สังคมให้ความสนใจเป็นอย่างมากแม้แต่คนต่างชาติก็กำลังจับจ้องเรื่องนี้ว่าท้ายที่สุดแล้วจะจบลงอย่างไรแตงโมนิดาจะได้รับความยุติธรรมหรือไม่ล่าสุดนะคะจาก Twitter ก็เดือดอีกครั้งหนึ่งมีการขุดเจ้าของจดหมายปริศนาและ CD เพลงนะคะอีกครั้งหนึ่งเพราะไม่เชื่อว่าคนที่ส่งมาให้จะเป็นคนที่สติไม่ดีค่ะและความคิดเห็นของชาว Twitter นะคะก็จะบอกว่าตกลงโบสีอะไรดำม่วงหรือน้ำเงินเราไม่รู้แน่ชัดแต่ถ้าเป็นสีม่วงเหมือนกระดาษก็นึกอยู่ได้ธุรกิจเดียวทุกคนรู้จักดีว่าเป็นสีของธุรกิจอะไรชาวทวิตสงสัยจดหมายปริศนาซีดีเพลงที่ส่งให้แม่แตงโมอย่างไรก็ตามนะคะเป็นแค่ความสงสัยของชาวทวิตเท่านั้นค่ะโปรดใช้วิจารณญาณ นะคะขอขอบคุณข้อมูลจากสยามนิวค่ะถ้าเพื่อนๆชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์และกดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องมดข่าวพาเพลินด้วยนะคะขอบคุณค่ะ